็บไซต์ ET t o เด y รายงานว่าคลิปวิดีโอจากการแข่งขันเบสบอลของทีมลอตเต้โมโมมอนในไต้หวันที่จัดการแข่งขันไปเมื่อไม่นานซึ่งนับว่าลีลาการเต้นของรองกัปตันทีมเชียร์ลีดเดอร์ลากูเตน girls ที่เต้นเชียร์อยู่ข้างสนามกลายเป็นไวรัลฮือฮาในโลกออนไลน์โดยเฉพาะจังหวะควักหัวใจออกมาแจกทำเอาชาวเน็ตที่ได้ชมถึงกับจะเป็นลมเลยทีเดียวคลิปดังกล่าวถูกนำมาโพสต์ลงกลุ่ม Facebook กลุ่มหนึ่งเผยให้เห็นภาพของสาวหุ่นแทบที่มีตำแหน่งเป็นรองกัปตันทีมเชียร์ลีดเดอร์ลากูเต Girls, กำลังเต้นเชียร์อยู่ข้างสนามโดยเธอได้สวมเสื้อครอปท็อปสีชมพูกางเก,ง,เกงขาสั้นสีดำโชว์การเต้นด้วยใบหน้ายิ้มแย้มสดใสสะบัดเด้งไม่มีแผ่วจนเสื้อที่สวมอยู่แกว่งไกวไปตามจังหวะและที่ทำเอาคนดูถึงกับใจสั่นเมื่อเธอทำท่าควักหัวใจออกมาแจกคนที่ร่วมเชียร์กีฬาในสนามซึ่งคลิปนี้ถูกโพสต์ลงแอปพลิเคชัน t i k t o k ของผู้ที่ใช้ชื่อว่า oppo 5 2 1 1และเป็นไวรัลที่มียอดวิวทะลุล้านวิวโพสต์ดังกล่าวก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายสาวๆหลายคนบอกว่าไม่แปล แปลกใจเลยว่าทําไมแฟนหนุ่มถึงชอบไปดูเบสบอลในขณะที่บางส่วนก็บ่นว่าทําไมไม่มีคนเปิดวาร์ปเชียร์ลีเดอร์สาวคนนี้จึงล่าสุดก็มีคนแจกอินส a าแกรมของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว